ครับสัญญาณนกหวีดเริ่มเกมครับโอสถสภาเป็นฝ่ายเคลียร์บอลขึ้นเกมก่อนนะครับทั้ง2ทีมก็มาในชุดเล่าเย่าชุดหลักของตัวเองอยู่แล้วโอสถฝากบอลมาที่คาตานกออกมาที่คาตาโนอีกทีนึงนะให้ตามช่องมาดีแล้วครับแต่ว่าคาตาโนเคลื่อนที่ขึ้นไปรอข้างหน้าช้าไปนิดนึงยังเสียบอลกันง่ายอยู่นะครับไปโดนบีบให้เล่นพื้นที่แคบๆย้ำกันอยู่ฝั่งเดิมนะเป็นบอลทุบของโอสถสภาโดยคาตาโนฮิโรมิชิสอนออกมาตั้งกันใหม่ครับจังหวะนี้แอร์ฟอร์สโดยคุชิยอฮอยมันเข้ามาตัดบอลได้แต่ว่าจะพยายามเร่งบอลเร็วออกริมเส้นก็ยังไปฝืนเล่นกันฝั่งเดิมนะครับแน่นไปหมดเลยบอลเด็ดขาดนะครับจังหวะของวันใหม่ก็น่าเก็บบอลได้หลับด้วยบอลโด่งที่อารอนไม่เล่นครับรอลุ้นจังหวะ2ดีกว่าณัฐพรพยายามดึงจังหวะดึงบอลเก็บบอลตามช่องกับตัวเองอย่างที่โค้ชต้อมสั่งเอาไว้นะครับบอลยาวจากวีรพงษ์ครับตุ่นขึ้นมาสวยครับคุชิยอฮิมันเข้าซ้ายมองข้างในแล้วชิปลูกนี้ย้อนนิดนึงมากเกี่ยวไม่ติดครับจังหวะหุบเข้าไปลุ้นด้านในของลีจินโพยังไม่ได้ครับจังหวะพาบอลเข้าไปลึกถึงกรอบเขตโทษของโอสถได้แล้วอภิภูไม่ขึ้นเร็วครับยังเคาะไปอยู่ในแดนตัวเองวันนี้เนี่ยอภิภูสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้เนี่ยโอสถมีผู้เล่นติดโทษแบนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็ไปถึงกัปตันเจษฎาด้วยนะครับที่คาตาโนอีกทีหนึ่งเกือบจะโดนตัดไปได้เหมือนกันนะครับวันนี้นี่ผู้เล่นของโอสถติดโทษแบนไปถึง3คนนะครับประกอบไปด้วยณรงค์จันทร์เสวกกฤษดาเกมเต็นครับแล้วก็เจษฎาโพธิ์นคุณมีบวกกับข่าวล่าสุดนี่กองหน้าคนสำคัญที่ไปเจ็บมาจากเอเชียนเกมก็คือชนะนันต์ป้าหมุกหาเพิ่งผ่าตัดไปเมื่อวานนี้นะครับปวดเจ็บหนักทีเดียวครับเอ็นไขว้หน้าที่หัวเข่าฉีกนะครับต้องใช้เวลาพักน่าจะเกือบครึ่งปีนะครับประมาณ5เดือนโดยประมาณนะครับต้นปีหน้ากุมภามีนาถึงจะกลับมาวิ่งมาซ้อมได้อีกทีนึงก็ต้องว่ากันต่อไปครับเส้นทางของนักเตะอาชีพลุ้นจะวางเอาอภิภูตักมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับสมนฟ้าไว้ได้แอร์ฟอร์สวันนี้ตัวที่ติดโทษแบนคนเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในเกมรับเหมือนกันครับสราวุธกัลยาณบัณฑิตครับซึ่งเป็นตัวจริงมาตลอดทั้งซีซั่นนะครับวันนี้ติดโทษแบนบอลตามช่องยอเฮอร์มันลูกนี้ไม่ผ่านครับช้าไปแล้วโดนหนีบมา2คนจังหวะจะโต้ของโอสถสภาครับขวาไปวิ่งฉีกไปคาตาโนเปิดยัดอ้าวลบมาลูกนี้ในบอลพุ่งเกือบเข้าไปเหมือนกันนะครับเหลี่ยมไม่ดีแต่เกือบจะได้ลุ้นประตูก่อนนะครับโอ้จังหวะโฉบมารับบอลจากโคเมนันโอ้โหบอลไปติดไซก้อยดีเฉียวสามเหลี่ยมเสาแรกไปนิดเดียวครับโอ้โหบอลปริ้นไปโดนแขนคาตาโนเสียฮันบอลนะครับโอ้เจอฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษเลยครับ
ไกลหน่อยครับแต่ว่ายังอยู่ในวิถีลุ้นยิงประตูได้โอ้ลูกสุดหลายจังหวะแล้วก็เขี่ยย้อนมาลูกนี้หัวออกหลังไปเยอะนะครับอิชักคอนนี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาเล่นลูกนี้เองครับได้ความแรงนะครับแต่ว่าทิศทางยังห่างไกลครับตั้งเกมขึ้นมาสั้นๆครับสัตชัยให้มาที่คาตาโนะส่วนต้นเกมนี้ขึ้นฝากบอลมาที่คาตาโนะถี่แล้วเกินนะครับย้อนมาตั้งกันใหม่ครับอภิสิทธิ์กลับมาที่ซักคอนนี่ภูวนาถไปที่อภิสิทธิ์สลับได้บอลยาวลูกได้มาโยนมาได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าคาตาโนยังรักษาตำแหน่งได้ดีครับมงทำลายจังหวะไปก่อนครับโอ้ไม่งั้นนี่ลิซินโฮมีโอกาสควบเข้าไปในกรอบไปโทษได้เลยเปิดโดยภูวนาถครับภูวนาถหยอดโค้งเข้าไปเสาไกลลูกนี้ทุบออกมาได้ครับโดยชัดชัยยิงสวนลูกนี้แม่โดนเบียดแล้ววืดไปเลยครับครับเป็นจังหวะของโอสดปัดได้จะขึ้นเกมเร็วบอลไปโดนหน้าแข้งก่อนครับอภิภูไปต่อไม่ได้นะครับลั่นไปแล้วนะเพราะยังเก็บบอลจังหวะ2อยู่อ้าวแล้วลูกนี้มาคืนเพื่อนโดนฉกแล้วครับลูกนี้เข้าไปแล้วซ้ายโอ้โหโดนเซฟครับแซมมอนยังบล็อกไว้ได้ครับจังหวะฉกเข้าไปของทางองตูนิมูรัตโคเมนันครับโอ้โหจ่ายขึ้นหลังกันไปแล้วผิดช่องนะครับโอ้โหกลายเป็นลูกขยันของโคเมนันที่จ้องอยู่แต่แรกแล้วครับโอ้น่าเสียดายครับจังหวะยิงเขาขนเลยครับไปโดนแซมมอนปอคณิแคมบล็อกเอาไว้เนี่ยเกือบจะได้ลูกส้มหล่นตั้งแต่ปาดนาทีแรกครับได้ตัดขึ้นมาติดที่อภิสิทธิ์หลอกสวยครับโดยนันทวุฒิมาขึ้นกันใหม่ทีนึงโดยวีรพงษ์เรนุมาตรเล็งแล้วเปิดย้อนมาหน้ากรอบไปโทษทิ้งมงได้ก่อนแต่ว่าหูลูกนี้จนตัวครับโดนเหลี่ยมหนาไปหน่อยโยนแรกเลยครับโอ้ยแล้วก็จะได้ลุ้นลูกนี้โดนดึงล้มไว้โดยอิซักคอนเน่ใบเหลืองอย่างน้อยต้องมีแล้วครับไปดักใส่อารอนดาวซินมาโดนจริงๆด้วยครับโอ้โหนี่ขนาดคุมกันอยู่2คนครับยังไปเสียเหลี่ยมให้กับบารอนได้อีกโอ้เคลียร์มากครับลูกนี้ดึงแล้วปล่อยนะครับโอ้นี่เกือบเสียท่าจังหวะแบบนี้นี่2ทีติดแล้วครับแอร์ฟอร์สลุ้นฟรีคิกของเจ้าถิ่นครับมีอารอนดาซินวาเหลี่ยมเข้าซ้ายพอดีเหมือนกันปัดลูกนี้มันยังปัดไปได้ครับจังหวะ2โดดซ้ำเน้นๆก็ยังเซฟไปได้เหมือนเดิมควักออกไปทีนึงยังไปผ่านโคเมนันตักย้อนแล้วก็มายังเป็นอิซักคอนนี่ครับช่วยโขกคิกออกมาโอ้โห2-3จังหวะของโอสดนี่เน้นๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ผ่านเซฟของแซมมอนนี่ก็ท็อปฟอร์มแหละต้นเกมเลยครับงัดขึ้นมาใหม่ไม่รับหน้าโอ้โหบอลลงไม่ดีครับโคเมนันขอโทษเพื่อนเลยโอ้โหลูกนี่น่าเข้าจริงๆนะครับอารอนดาซินวาก่อนจะตามมาซ้ำจังหวะนี้ก็ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้น่าเสียดายเลยครับ2จังหวะดับเน้นๆเลยครับก็ถือว่าวันนี้นี่สมนมีอย่างน้อย3ซุปเปอร์เซฟไปแล้วนะครับภายใน10นาทีแรกได้ซ้ำมา
เอารอดแรกฟาวได้ครับวีรพงษ์ชนแล้วก็เพื่อหยุดเกมไว้ก่อนครับเปิดบอลโดยจักริดบุญคำครับจักริดเปิดโค้งเข้ามายังเป็นนัทพรดักไว้ได้เอาบอลลงก่อนครับฟอสหลอกสวยครับวิรพงศ์ให้บอลกลับพื้นขึ้นมาเอาครับทะลุขึ้นมาที่คุชิยองไฮมันฝากต่อลีจินโฮตบคืนลูกนี้ยังย้อนกลับมาที่ลีจินโฮจินโฮถอยมาหน้าก่อนขอโทษทศพลต้องคืนครับเปลี่ยนแกนดีกว่าครับอนุข้ามไปขึ้นที่อภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เล็งแล้วก็บอมอีกทีนึงลูกที่คาตาโนหุบเข้ามาช่วยด้านในสกัดไว้ได้ก่อนครับได้ควบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ล้ำหน้าครับอารอนถอยลงมารับแล้วจังหวะจะขึ้นต่อของอภิภูมิโดนชนไว้ผู้สินยังปล่อยเล่นต่อครับโอสดยังได้ครองบอลอยู่คาตาโนะโอ้โหไฟเลยครับแม่นด้วยยังได้อีกทีครับโคเมนันโคเมนันย้อนมานอกกรอบเขตโทษลูกนิวนเข้าซ้ายไม่ฝืนยิงครับอารอนรอเพื่อนขยับช่วยจักริดทิ้งกลับมาทางเดิมครับคาตาโนะคืนโอ้โหสุดท้ายนี่ไปย้ำบอลในพื้นที่แน่นอยู่แล้วของแอร์ฟอร์สนะครับโดนตัดจนได้นันทวุฒิให้ภูนาเล่นมาที่อนุรสพลไม่ขึ้นครับวีรพงษ์ย้อนมาที่ณัฐพรอิสคอนนี่อภิสิทธิ์ขนขวายอภิสิทธิ์ให้บอลไปสวนตัวกับเพื่อนนะครับที่วิ่งย้อนลงมาเจอตัดได้แล้วบอมยาวอีกทีนึงลูกนี้ตกหน้าก็ไปโทษมายังดีที่ครับที่น้ำหนักยังแรงหน่อยแล้วสมุนจ้องไว้อยู่แล้วครับโอ้โหอารอนชมเพื่อนเลยครับเพราะว่าให้บอลมาแต่ละทีนี่บอลยาวจากหลังถึงหน้าได้ลุ้นตลอดนะครับบอมสู้บ้างครับลูกกลางกาดของแอร์ฟอร์สไม่ถึงอิซาคอนี่โดนดักไว้ได้โดยวันใหม่แต่ว่าแถว2แอร์ฟอร์สเติมขึ้นมาดักได้สวยครับจะเคาะขึ้นไปทีทศพลยังเปิดไม่ถึงข้างหน้าครับไม่ถึงยอเฮอร์มันโคไมนานคืนมายังเคาะบอลในแดนตัวเองอยู่ครับอดิศักดิ์วันใหม่พี่ภูจักริดโคเมนานคาตาโนะคาตาโนะไปไม่ได้ครับต้องสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยอารอนดาซินวาดึงบอลหนีซ้ายครับนั่นแหละครับเป็นพื้นที่มีที่ว่างได้เติมขึ้นมาบ้างครับเกรียงศักดิ์การครองบอลได้ทั่วพื้นที่ของสนามดีเหลือเกินนะครับโอสดในช่วงนี้ให้ตามช่องขึ้นมาพี่ภูจะเคาะอีกทีนึงยังติดที่ซักคนนี้โดนตัดไว้ได้ครับภูนาทให้ขึ้นมาที่เฮอร์มันหมวนลูเดียวโหโดนหัวเต็มๆแล้วครับเตะแบบนี้ไม่รอดนะครับโดนใบเหลืองจริงๆโอ้ลูกนี้เข้าตากรรมการจริงนะครับเป็นสราวุธจตุพัทระนะครับจังหวะเจอจอห์นมันหลอกพลิกไปได้แล้วครับฝั่งละเหลืองครับของแอร์ฟอร์สก่อนนั่นนี่เป็นชักคอนนี่เหลืองแรกของโอสดเป็นสราวุธจตุพัทระ
ได้บอมโด่งเข้ามาลูกนี้มงเสือแต่ว่ามายังเป็นเหลี่ยมหนาไปหน่อยครับจะฟ้องลูกเตะมุมไม่ได้15นาทียัง 0-0 นะครับแล้วก็สนามอื่นเริ่มมีสกอร์ขยับกันไปบ้างแล้วครับบางกอกกราสตอนนี้ออกนำ BC เทโรสนะ 1-0 ส่วนคู่สำคัญในการลุ้นแชมป์ชลบุรีขึ้นนำแบงคอกไปแล้ว 1-0 นะครับโดยเตียโก้คุนย่าชลบุรีตอนนี้เป็นจ่าฝูงไปแล้วนะครับวัดทุ่มจากคาตาโนโอ้ยกเท้าสูงมากครับเข้าไปค้ำจากด้านหลังณัฐพรพันฤทธิ์ถูกดึงตัวมาจากแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงเล็ก2เพื่อเข้ามาช่วยแนวรับของทีมนะครับเป็นฟังครับสราวุธให้บอลขึ้นไปที่จักริดขอพาก็เป็นเกรียงศักดิ์นะครับเกรียงศักดิ์ได้บอลลูกนี้โดนอัดเข้าจากด้านหลังครับได้เป็นบอลฟาวเหมือนกันอภิสิทธิ์ไปชนโดยอดิศักดิ์กานูครับยอดโด่งๆเข้ามาลูกนี้รับติดเลยครับสมวนมีธงล้ำหน้าไปก่อนบอลไม่ดีครับโดนย้อนมาได้ลีจินโฮเบียดประทัดได้ดีครับว่าลูกนี้กลายเป็นฝั่งเสียฟาวซะเองครับตามไปได้บอลจากอดิศักดิ์อดิศักดิ์นั้นมาคือจังหวะหลวมไปแล้วนะครับแต่ว่ายังได้อาศัยความเร็วนะครับชิงเล่นเหลี่ยมหน้าก่อนนะครับทิ้งตัวมาขวางหน้าบอลไว้ก่อนโอ้โหแบบคนเดียวโดนรุม3คนไม่ผ่านครับโคเมนันบอลย้อนมาได้แต่โคเมนันยังขยันไล่อยู่ทศพลย้อนหลังมาปวดโดงขึ้นมาก่อนครับครับให้บอลแม่นด้วยหัวหน้าแสงสีฝากมาที่อภิสิทธิ์ให้บอลตามช่องครับคุชี่ยาวเฮอร์แมนควบยังหาทางไปอยู่ทำชิ้ง 1-2 สวยมากครับเฮอร์แมนมุมแคบลูกนี้ทิ้งตัวมาไม่ได้แล้วครับง่ายเกินไปง่ายไปหน่อยครับลูกนี้นี่พอจังหวะโดนบีบไม่เหลือทางแล้วก็สู้ไม่ได้ทิ้งตัวเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะไอเดียในการเล่น 1-2 นี่วูบวาบทีเดียวนะครับดูช็อตนี้อีกทีนึงคือบอลมันห่างตัวแล้วยังไงเนี่ยถึงมือชัดชัยก่อนแน่ๆนะครับพยายามจะวิ่งแซงวันใหม่แต่ก็มีไหลเบียดไหลไปนิดเดียวครับไม่มีอะไรบอลของโอสดครับมาอยู่ที่คาตาโนอดิศักดิ์สราวุธบอมมาไม่ดีครับติดที่ณัฐพรบอลจากวันใหม่ครับโอ้ลูกนี้ย้อนเพื่อนไปเยอะแต่ว่าโอ้ยังหวะเก็บบอลยากๆนี่ทำได้ดีมากครับของโทนี่มูราโคเมนันย้อนมาตั้งกันมาในด้านหลังเกรงศักดิ์
ตาโนโคเมนันปั๊มกันลูกนี้แอร์พอร์ตให้บอลคืนหลังครับอีซักคอนนี่โดนบีบครับโยกหนีมันหนึ่งโอ้ยังแก้กันสวยครับไปที่อภิสิทธิ์ช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ชมทางทรูวิชั่นด้วยนะครับนี่คือการถ่ายสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกช่วงท้ายของฤดูกาล2014ครับวันนี้เป็นเกมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับคู่ระหว่างโอสุสไพร M150สระบุรีพบกับแอร์พอร์ตเซ็นทรัล FC ผ่านมา21นาทียังเสมออยู่0-0นะครับส่วนคู่ที่มีประตูไปแล้วสนามอื่นๆชลบุรีนำแบงคอก1-0และบางกอกกราสนำบีซีเทโร1-0เพิ่มเติมตรงนี้มีบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ออกนำชัยนาท1-0เหมือนกันครับโดยกัมโลกกอนซาเลสแล้วก็ปตท.ระยองตามหลังราชบุรีมีผล0-1เพื่อนตำรวจอีกทีมให้หนีตกชั้นบุกไปนำสมุทรสงคราม1-0นะครับนี่เป็นสกอร์อัปเดตล่าสุดจากทุกสนามนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เตะพร้อมกัน10คู่10สนามในช่วง18นาฬิกาตรงส่วนคู่ของเรายัง0-0นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีครับแต่ว่าโอกาสเข้าทำโอกาสลุ้นประตูช่วงแรกเป็นของโอสถสภาที่ดีกว่าได้หนุนขึ้นมาใหม่ครับดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเกมของ Air Force คุชิยอเฮอร์แมนรอขวาหายไปครับไม่มีใครมาเติมมาช้าไปหน่อยเล็งแล้วเปิดโด่งเข้ามาโดยอภิสิทธิ์ลูกนี้ออกมาตบบอลไว้ก่อนทีนึงข้างหน้าไม่มีใครครับยังไม่เสียหายนะครับเคาะบอลมาลูกดีของชัดชัยเอามาเซตบอลตรงกลางกันใหม่ครับอดิศักดิ์กานูโคเมนันไม่นั้นลากยาวขึ้นมาได้เรื่อยๆครับหลบไป1สุดเส้นหลังลูกนี้เอาเป็นลูกเตะมุมครับโอ้โหนี่ก็วีรวงศ์พยายามไล่เต็มที่เหมือนกันเหนื่อยครับมาคุมเกมรับทางฝั่งแบ็คซ้ายนี่เจอความเร็วของโคเมนานิจิเข้าหาตลอดเลยบอลเตะมุมเข้ามาลูกนี้ยังมงสกัดไว้ได้ครับแถว2สอดมาเอาละครับเป็นทางอดิศักดิ์ครับคืนย้อนออกมาอีกทีหนึ่งจักริดขวางเข้ามาหน้ากับไปโทษแล้วเคาะเปิดยัดจังหวะเดียวยังไม่ผ่านนะครับเอามาตั้งกันหน่อยจักริดอดิศักดิ์ไฟสวยครับโคเมนันชิงคืนตามช่องลูกนี้ขาดไปนิดเดียวครับจะเกิดเกือบได้หลุดเหมือนกันโดดุมครับพิ้วหลบมา2แต่ด่านที่3ไปเจออดิศักดิ์กระดูปั๊มเอาไว้ลูกนี้แม่ไปเสียบตามน้ำเสียฟาวไปเลยครับพยายามจะเอาตัวรอดในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับทศพลยอดจันโดนรุมหลายด่านไปหน่อยสุดท้ายนี่คนที่โชคร้ายโดนอัดนี่เป็นอนุสิงห์ราชนะครับบีซีเทโรตอนนี้ตีเสมอบางกอกกราสมาเป็น1-1แล้วนะครับส่วนบุรีรัมย์ล่าสุดนำชัยนาทฮอนบิลเป็น2-0นี่ได้ประตูจากการทำโกตัวเองของชัยนาทด้วยนะครับมีโอกาสสูงครับในการวัดแชมป์ที่คงจะต้องไปลุ้นกันถึงเกมสุดท้ายใน
ในสุดสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็จะมีแมตช์อีกเกมหนึ่งสุดสัปดาห์หน้าก็จะจบฤดูกาลพอดีครับสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ส่วนในระดับยามาฮ่าลีกวันนี้ตอนนี้การันตี2ทีมเลื่อนชั้นแล้วนะครับคือนครราชสีมาที่ไปก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วล่าสุดนี้ก็เมื่อวานนี้ตามมาด้วยกราฟสระบุรีนะครับแล้วก็ทีมที่3เนี่ยทีมเต็งตอนนี้ก็คือราชนาวีส่วนทีมที่อาจจะมีลุ้นพลิกล็อกเบียดเข้ามาก็คือบางกอก FC นะครับคือแคนดิเดตจากลีกวันที่จะขึ้นมาสู่ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นฤดูกาลหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับในเรื่องของนโยบายของสโมสรโอสถสภาที่สระบุรีจะมีทีมเล่นในลีกสูงสุดของเมืองไทย2ทีมพร้อมๆกันนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนลูกนี้ยังไม่ผ่านคาตาโนะหยุดบอลไม่ได้ครับโคเมนันโคเมนันไปเรื่อยๆทางบอลผ่านุขึ้นมาแล้วใช้สปีดด้านหน้าของอารอนไม่ผ่านนัทพรครับโอ้โหโวยเลยลูกนี้เปียดเอาตัวรอดได้นิดเดียวนะครับดีที่ว่าได้เหลี่ยมลูกเก่าของนัทพรนี่ทางบอลยังแม่นยำอยู่ครับอภิสิทธิ์ขอตัดช่องอภิสิทธิ์ยังรับขึ้นมาแล้วลูกนี้เปิดลูกโอ้โหลึกลับมากข้ามเสาสองไปแบบเสียบอลจะฟุกนิดนึงนะครับเปิดไม่ดีครับข้างหน้าลีจินโฮก็เลยอดลุ้นตามไปด้วยวันนี้ที่ปังสุนวันสุนหน้าเกาหลีคนไปนั่งสำรองครับเกือบจะสวยครับแต่ว่าตรงนี้ยังมีวีรพงศ์ครับรักษาตำแหน่งไม่ได้ครับโคเมนันไม่หลุดครับวีรพงศ์นี่ก็ไม่กล้ากระเติมเกมรุกด้วยครับเพราะโดนย้อนมาทางฝั่งตัวเองตลอดหลบมาหนึ่งครับจังหวะขึ้นของภูวนาถให้ตามช่องมาที่เฮอร์มันเล็งเปิดโค้งมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีครับติดที่วันใหม่มีขวางอยู่หลายด่านนะครับไม่เร่งครับไม่จำเป็นต้องขึ้นเร็วข้ามฟากมาที่คาตาโนะอดิศักดิ์ให้มาใกล้ๆครับพี่ครูสลับฝั่งมาช่วยด้านไหนมากขึ้นบ้างลูกนี้จ่ายพลาดกันไปเองเจอสลับด้วยบอลยาวของแอร์ฟอร์สนะลูกนี้ยังห่างไปนิดนึงครับลีจินโฮสุดเหยียดไปนิดเดียวโอ้ม้วนไปมาเกือบจะงงตัวเองเหมือนกันนะครับจากกริดเป็นพวกขยันอยู่ด้วยครับเขาชื่อยาวเฮอร์มันในบอลมาใกล้ตัวได้ช่วยวิ่งไล่ให้ตลอดให้บอลขึ้นมาตรงๆพลิกได้สับไกยิงลูกนี้แล้วมาสมวนนี่ออกมาจากเส้นปากประตูเยอะเหมือนกันนะครับดีที่ว่าบอลตกช้าไปนิดนึงครับลูกยิงไกลของอดิศักดิ์กานูโอ้เสียวเลยครับลูกนี้บอลข้ามหัวไปแล้วนี่ต้องหันไปลุ้นต่อเลยครับว่าจะตกตอนไหนตกเร็วกว่านี้สวยเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นประตูของอดิศักดิ์กานูเนี่ยกานูให้ขึ้นมาคุชิยอของมันงัดขึ้นมาเอาละครับสวยลูกนิดมาชิงจังหวะจะแตะแล้วไปยังไปติดที่วันใหม่เพิ่มอีกทีนึงไปสุดเส้นหลังโอ้ความเร็วไม่ได้แล้วครับลูกนี้พื้นที่สุดท้ายนี่เหลือน้อยไปหน่อยควบไม่ทันจริง
ักเตะต่างชาติของแอร์ฟอร์สฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่าคือที่หลักๆใน2คนที่เป็นกำลังหลักถือว่าช่วยทีมได้เยอะมากจริงๆนะครับก็คือซักฮอนนี่ในแดนหลังส่วนแดนหน้าก็ได้คุชชี่ยอกให้มันนะครับหลุดขึ้นมาแล้วยอกให้มันมันชิงจังหวะดีดหลังทำลูกนี้จะไม่ผ่านแถว2รอจังหวะซ้ำวนเข้าซ้ายมาแล้วก็ยิงไกลอีกทีนึงยังติดที่คาตาโนทศพลปั่นลูกนี้บอลโค้งแปลกๆนะครับรับเกือบหลุดเหมือนกันชัดชัยเป็นจังหวะของทศพลยอดจันนะครับบอลแถว2ลูกนี้บอลมันสายนิดๆ นะครับบอลลงได้แล้วครับโอสดเชิงศักดิ์คืนมาที่วันใหม่วันใหม่สลับด้วยบอลยาวขึ้นมาลูกนี้โดนหม่งตันไม่ได้ครับโดยเวรพงศ์ทศพลได้บอลขึ้นมาฝากกลับมาที่เวรพงศ์อีกทีนึงเข้านายมาครับอนุหัวหน้าปั่นบอลมาที่อภิสิทธิ์ยกกลับมาอีกทีหนึ่งนันทวุฒิหมุนเปิดลูกนี้มาเกือบผ่านครับแต่ว่าคาตาโนะออกมาช่วยตัดได้อีกแล้วเป็นนักเตะที่หุบเข้าไปช่วยด้านในได้ดีมากๆนะครับบอลโด่งลูกนี้ปล่อยครับสื่อสารกันดีครับไม่มีปัญหาชัดชัยรับเราออกเร็วขึ้นมาข้างหน้าสไตล์การเข้าทำนี่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับเกมของโอสดถ้ามีจังหวะได้เล่นเร็วจะสวนเร็วได้เมื่อไหร่นี่ไม่ลังเลนะครับพวกเขาพร้อมบอมจากหลังถึงหน้าได้ตลอดเพราะว่าข้างหน้านี่มีตัวเก็บบอลเก่งๆอย่างโคเมนานกับอารอนดาซินวาอาตโนะให้ตามช่องมาอธิภูแทงลูกนี้ยังไม่ผ่านครับหุบเข้ามาช่วยได้ดีครับทศพลชิงกันสวยครับเล่นกัน3คนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจ่ายเตะเองไม่ถึงลีจินโฮแล้วลีจินโฮนี้มาค้ำอยู่ข้างหน้าสูงแล้วไม่ค่อยได้บอล นะครับบอลมาไม่ค่อยถึงมากกว่าอารอนดาซินวาอารอนมาเสียบพิภูย้ำเข้าไปตรงกลางแล้วสลับด้วยบอลโด่งทิ้งออกมาสวยครับบอลตกจังหวะโคเมนันยังเร็วพอครับเกี่ยวคืนไม่ได้คล้องเข้าขวาก่อนยอดกลับมาที่เสาไกลไม่มีใครเลยครับมาบอลสุดท้ายโด่งไปเองแถว2ไม่มีเติมมาด้วยแหละครับเลยให้บอลย้อนไม่ได้แต่ว่าจังหวะนี้ก็ยังได้ครองบอลอยู่ครับอดิศักดิ์ถอยไปตั้งตรงกลางสนามวันใหม่เติมขึ้นมาสูงมากวันใหม่เล็งแล้วยิงโอ้โหมาระยะนี้จะร่วม40แล้วครับโหดมากเลยครึ่งสนามมาหน่อยเดียวครับจังหวะสอดขึ้นมาแล้วจะลุ้นยิงไกลมากๆแบบนี้ของทางวันใหม่เจริญนบอลลงได้แล้วครับโอสพลเจอกับคาตาโนโอสพลยอดดันยังหมุนอยู่แต่เพื่อนรออยู่ห่างไปนิดยังคืนมาได้เปิดโค้งอีกทีนึงไปโค้งด้านหลังประตูไปแล้วครับคู่อาร์มี่กับสิงห์ท่าเรือตอนนี้เสมอกันอยู่ 1-1 นะครับนัดท้ายๆของฤดูกาลโค้งสุดท้ายของไทยพรีเมียร์ลีกต้องบอกว่าสนุกมากครับแล้วเรื่องของการยิงประตูเกมเอนเตอร์เทนนี่ได้เห็นกันตลอดคู่ของเรา35นาทียัง 0-0 นะครับแต่ก็เป็นบอลที่เล่นกันไหลลื่นนะครับเนื่องจากว่าอันดับแรกเลยเขาเล่นแบบไม่มีความกดดันทั้ง2ฝ่ายนะครับ
คาตาโนะซิ่งเร็วเผื่อขึ้นมาไม่ถึงอารอนโดนณัฐพรดักไว้ได้นะครับได้ครบขึ้นมาใหม่อนุให้บอลขึ้นมาตรงๆลีจินโฮกลับมาที่ทศพลลีจินโฮชี้ทางครับแล้วทศพลให้ตามนั้นลีจินโฮลูกนี้ยังทันครับบอลตกได้พอดีเปิดจังหวะเดียวฉลับข้างในยังถอยลงมาช่วยซ้อนกันได้ทันครับคืนมาที่อดิศักดิ์กานูคาตาโนะหาพี่ผู้เป็นอดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์เรียกเพื่อนให้มารับบอลใกล้ๆหน่อยจากเล็ดคืนมาล้ำหน้าไปก่อนครับล้ำหน้าตัวยืนค้ำข้างในเนี่ยเป็นทางโคเมนันนะครับพยายามจะถอยกลับมาทีมันก็ใกล้เคียงเหมือนกันครับแต่ก็ยังล้ำอยู่ดีฝากขึ้นมาที่บุรพงศ์ทศพลเจอคาตาโนอีกแล้ววันนี้เจอทั้งเกมแน่นอนครับบุรพงศ์อานุบุรพงศ์กลับมาที่ทศพลยังพลิกลำบากอยู่ด้านบนแล้วครับต้องเปลี่ยนแกนนั่นแหละครับไปสืบยับทางซ้ายทางนานเนี่ยครับขวาลงโล่งขึ้นมาแล้วอภิสิทธิ์ให้บอลสั้นทำทิ้งอภิสิทธิ์แลบเข้ามาตดจ่อลูกนี้งัดเข้ากลางไม่มีตัวชาร์จครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับนิดเดียวจริงๆนี่ครับพอสวิตช์บอลได้แล้วเนี่ยองหลังของโอสดก็หลงไปเหมือนกันครับข้ามมาทางขวาแล้วมีพื้นที่เยอะเลยครับโอ้แล้วการต่อบอลจังหวะเดียวของเฮอร์มันนี่น้ำหนักพอดีเป๊ะเลยตัดไปทีโดนชนฟาวครับได้เป็นฟรีคิกระยะหวังผลอีกครั้งหนึ่งครับวันใหม่ไปอัดใส่เฮอร์มันหลอกแล้วปั่นด้วยซ้ายลูกนี้หูตบเต็มมือเลยครับว่าเกือบเข้าครับกำแพงแตกโอ้โหเล่นเกือบเป็นประตูสวยๆของวุฒิพงษ์เรโนมาเลยครับยิงอัดไปตามช่องที่มีเลยครับดูครับซ้ายของวุฒิพงษ์โอ้โหปั่นแล้วมาลอดกำแพงไปหมดเลยครับดีที่ว่าชัดชัยยังมองทันเจ็บไปเยี่ยมครับเล่นสั้นมาแล้วเปิดลูกนี้ผิดไปเองโอ้โหส่วนคู่ที่มีความหมายต่อการลุ้นแชมป์แบงคอกครับตอนนี้บุกไปเสมอชลบุรี 1-1 แล้วครับโดนไม้ชัมวันเจร่าผู้ลุ้นแชมป์ในชลบุรี 1-1 บุรีรัมย์นำ 2-0 นะครับแบบนี้ถ้าจบแบบนี้สถานการณ์จะกลับมาเป็นของบุรีรัมย์อีกทีนึงครับมีโวยนิดหน่อยนะครับได้บอมเข้ามาอีกทีนึงมงสกัดออกหลังไปครับยังได้แต่มุมแล้วรอนดาชินวาครับลงมาช่วยโค้งเข้ามาข้างในมีชนฟาวกันไปแล้วครับเป็นฟาวจังหวะเกมบุกของทางแอร์ฟอร์สเอ้าเดี๋ยวครับ
เดี๋ยวครับลูกนี้โอ้โหเดี๋ยวดูผู้ตัดสินครับสุดท้ายเป็นจุดโทษหรือเปล่าโอ้ผู้ตัดสินถนอมเข้าไปอธิบายครับว่าโอ้ในจังหวะเหนี่ยวกันร่วมไปด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าผู้ชี้ยาวเฮยมันไม่สนนะบอลมาตั้งที่จุดโทษแล้วครับโอ้เนี่ยครับจากลูกตั้งเตะเปิดเข้ามาแล้วล้มไปก่อนหน้านี้แล้วภาพนี้เราดูไม่ทันนะครับคู่นั้นเป็นคู่อดิศักกานูตำแหน่งตัวนั้นคือถ้าจะมีคนฟาวก็คืออดิศักกานูครับโอ้เสียหายเลยครับเกมเบียดกันมาแล้วไปเสียท่าจากลูกจุดโทษครับโอ้โหแน่ขออภัยด้วยครับช่วงแรกนี่มาไปเข้าใจว่าเป็นทางไอพอดเสียฟาวนะครับไม่กลายเป็นได้ฟาวในกรอบเขตโทษครับแล้วกำลังจะลุ้นประตูขึ้นนำก่อน 1-0 ครับโดยเขาชื่อยอเฮอร์แมนเจอกับชัดชัยครับแปะลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงได้เฉียบขาดมากครับแปะกระแทกแรงมากๆครับเป็นประตูบุกนำ 1-0 ของไอพอดเซ็นทรัลครับเป็นลูกที่13ในฤดูกาลนี้ของคุชิยอเฮอร์แมนด้วยโอ้โหยิงแบบไม่ต้องลุ้นเซฟเลยครับวันนี้ยิงเฉียบขาดจริงๆนาทีที่42นะครับจากลูกจุดโทษได้หนุนขึ้นไปที่ลีจินโฮลูกนี้จะไขว้ขึ้นยังเสียบได้มั่นครับคาตาโนโดนทั้งบอลเลยแต่ได้จะกวาดคนไปด้วยเหมือนกันครับจังหวะเสียบของคาตาโนโอ้เพื่อนของแอร์พอร์ตมีร่วงตรงกลางสนามก็อีกคนหนึ่งด้วยครับจังหวะสกัดลูกนี้ย้อนไปชามวนไม่ใช้มือครับเอาชัวร์ดีกว่าแต่ตรงข้างหน้าในลีจินโฮเจอคาตาโนอัดเข้าไปครับจริงลูกนี้นี่ก็เสี่ยงจุดโทษด้วยนะครับลูกนี้เนี่ยจะและชัดเจนนะครับเข้าโดนบอลแล้วไปกวาดลีจินโฮตามไปด้วยดูอีกทีครับจะไขว้เข้ามาด้านในครับโอ้แล้วก็คาตาโนเนี่ยขวางเข้ามาเลยก็โดนบอลก่อนนะครับแต่ว่าจังหวะมาสไลด์กวาดมาแบบนี้ยังไงก็ต้องโดนคนไปด้วยอยู่แล้วเพื่อนตำรวจตอนนี้บุกนำสมุทรสงครามเป็น 3-0 แล้วนะครับเป็นตำรวจมีความหวังรอดนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งในกรณีที่น่าสนใจและต้องตามสถานการณ์กันไปต่อเนื่องนะครับเรื่องกรณีการปรับแต้มของทีมเมืองทองและท่าเรือนะครับเมืองทองเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าท่าเรือได้มีผลต่อการตกชั้นกันเต็มๆเลยจากข่าวล่าสุดทาง TPL ยืนยันไม่ให้อุทธรณ์นะครับปรับทีมละ9แต้มแต่ในเรื่องการฟ้องร้องและอาจจะไปไกลถึงเรื่องศาลปกครองก็ต้องว่ากันอีกทีนึงส่วนเกมของเราว่ากันต่อนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกทดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก2นาทีนะครับเป็นแอร์ฟอสบุกนำโอสุขภาพ 1-0 บอลยาวขึ้นมาล้ำหน้าไปแล้วครับโคเมนันอ
ือบอลห่างตัวแล้วจะเข้าไปเกี่ยวอีกทีนึงกลายเป็นว่าไปเหยียบฟาวใส่สราวุธเลยนะครับขึ้นมาได้ลุ้นอีกทีครับบอลของแอร์ฟอร์สข้ามมาสวยทศพลยังไม่ผ่านครับจังหวะจะตามมาช่วยอีกแรงนึงก็วืดไปแล้วครับนันทวุฒิบอลยาวขึ้นมายังเป็นนัทพรครับด่านสุดท้ายมงค้ำไว้ได้อีซักฮอนนี่กระชากขึ้นมาลูกนี้เกือบขาดครับยังช่วยกันค้ำไว้ได้อีกทีหมุนมาลูกนี้แล้วครับจ่ายลูกไปไม่ฟาวด้วยอารอนโอ้โหให้บอลยากครับโอ้ให้บอลยากมากถึงน้ำหนักได้ก็ขยับเข้าไปเล่นลำบากนะครับภูรัตน์แสงสีครับโดนแจกใบเหลืองไปด้วยนะครับเหลือง2ใบครับของทางแอร์ฟอร์สยกขึ้นมาจะลุ้นประตูในช่วงทดเวลาก็ยังมีหวังอีกสักจังหวะหนึ่งครับสำหรับแอร์ฟอร์สหมดครึ่งเวลา